ครับและตอนนี้นะครับผมก็มาถึงพิพิธภัณฑ์สงครามนะครับครับภายในนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของอาคารด้านในนะครับที่แสดงนะครับความโหดร้ายของสงครามนะครับภายนอกตัวอาคารนั้นจะเป็นลักษณะของอาวุธนะครับเครื่องบินแล้วก็ซากรถถังนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความโหดร้ายจากสงครามที่เวียดนามนั้นนะครับได้ผ่านพบมาในตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับนะครับวันนี้คนรุ่นหลังของคนเวียดนามก็นะครับได้พยายามนะครับนำสิ่งนี้ออกมานำเสนอนะครับแล้วก็นะครับขอให้ทุกมุมโลกนะครับได้หยุดสงครามนะครับครับซึ่งภายใน